สวัสดีค่ะคลิปนี้ลุงก็จะพามาชิมเทมเป้ถั่ว5สีกันนะคะก็หลังจากที่เราบ่มกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นกันนะคะแล้วก็จะให้น้องเล้งเป็นคนชิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะตรงขอบดำๆทานได้นะคะใครไม่สบายใจนะคะเฉือนทิ้งออกไปได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะเฉือนทิ้งเลยนะคะแต่ว่าบางคนที่เขาต่อเชื้อเป็นนะคะง่ายๆเลยเขาก็จะเอาตัวสปอร์สีดำๆเนี่ยค่ะไปเลี้ยงเชื้อต่อนะคะมาหั่นกันเลยค่ะเดี๋ยวจะหั่นเป็นสไลด์บางๆนะคะสไลด์เป็นแท่งบางๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะหยิบลองชิมเลยค่ะนุ่มมากๆเลยค่ะอร่อยเลยค่ะแบบนี้ทานตอนนี้เลยนะคะอร่อยมากค่ะไม่ได้จิ้มอะไรก็ทานได้นะคะหอมนี่เลยค่ะอวบอวบอิ่มอิ่มเลยนะคะจะเป็นถั่วลิสงนะคะถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงถั่วขาวค่ะรอบนี้ที่ลุงทำนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเล็กชิมให้หน่อยครับเป็นยังไงลูกอร่อยดีนะรสชาติเป็นไงกรอบ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 มันกรุบกรอบแล้วถั่วใช่ไหมกรอบมากรสจืดรสเผ็ดรสหวานรสอะไรจืดไหมถั่วจืดไหมไม่ค่อยมีรสหวานด้วยมีรสหวานด้วยหวานจากถั่วถั่วดำแล้วก็มีออกหวานนิดนึงเฮียเล้งบอกกรุบกรอบเหรอคะกรอบมากกรอบมากกรอบจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะจากถั่วดำถั่วแดงที่เราไม่ได้ลอกเปลือกนะคะมันจะมีความกรุบกรอบของถั่วแบบนี้นะคะใครสนใจอยากจะลองทานนะคะสามารถทักลุงมาได้เลยนะคะจะส่งทั่วประเทศค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย